Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่12พฤศจิกายน2024ซีรีส์สู่เป้าหมายชีวิตนิรันดร์รู้เท่าทันสิ่งรบกวนวันที่3การจัดลำดับความสำคัญของชีวิตในพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อ12ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาจารย์วิชาปรัชญาท่านหนึ่งเขายืนอยู่หน้าชั้นเรียนโดยมีขวดโหลเปล่าใบใหญ่อยู่ด้านหน้าเขาเริ่มใส่ก้อนหินขนาด2นิ้วลงไปหลายก้อนจากนั้นจึงถามนักเรียนว่าขวดนี้เต็มหรือยังนักเรียนตอบว่ามันเต็มแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็หยิบก้อนกรวดขนาดเล็กใส่ลงไปในขวดเขาเขย่าขวดเบาๆทำให้ก้อนกรวดไหลลงไปในช่องว่างระหว่างก้อนหินอาจารย์ถามนักเรียนอีกครั้งว่าขวดเต็มหรือยังนักเรียนหัวเราะเล็กน้อยและตอบว่าคราวนี้มันเต็มแล้วหลังจากนั้นอาจารย์หยิบทรายเทลงไปในขวดทรายไหลเข้าไปเติมช่องว่างที่เหลืออยู่ตอนนี้อยากให้พวกคุณรู้ว่าขวดนี้แทนชีวิตของพวกคุณก้อนหินแทนสิ่งสำคัญจริงๆเช่นครอบครัวสุขภาพและความสัมพันธ์ถ้าสิ่งอื่นหายไปหมดแต่ก้อนหินเหล่านี้ยังคงอยู่ในชีวิตคุณก็ยังมีความหมายก้อนกรวดคือสิ่งที่สำคัญรองลงมาเช่นการงานหรือการเรียนส่วนทรายคือเรื่องเล็กน้อยและวัตถุภายนอกถ้าคุณใส่ทรายลงไปก่อนคุณจะไม่มีพื้นที่ใส่สำหรับก้อนหินหรือก้อนกรวดเลยเช่นเดียวกับชีวิตของพวกคุณถ้าคุณใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณจะไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆหลายคนทำให้ชีวิตของตัวเองยุ่งเหยิงไปเพราะจัดลำดับความสำคัญผิดพลาดเราทุกคนจำเป็นต้องเป็นผู้จัดการเวลาที่ดีและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราให้ได้อย่างที่แอนดี้สแตนเลย์ศิษยาภิบาลคริสตจักร North Point Community Church ที่จอร์เจียกล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตล่องลอยแล้วคาดหวังจะเดินในทางที่ถูกต้องได้แต่เราต้องมีวินัยและจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำตัวเราไปในทิศทางเป้าหมายเราต้องเรียนรู้ที่จะใส่ใจต่อการใช้เวลาจดจำสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสุขในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีเราปฏิบัติกับการใช้เวลาทุกวันเสมือนกับเวลาเป็นของขวัญล้ำค่าที่มาพร้อมกับกระดาษห่อใหม่เอี่ยมและในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ34กล่าวไว้ว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยให้เราเขียนรายการสิ่งที่สำคัญลงก่อนแล้วเติมสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าลงไปในพื้นที่เวลาที่เหลืออยู่ลองท้าทายตนเองในวันนี้ให้จับลำดับความสำคัญเริ่มจากหินก้อนใหญ่หรือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตก้อนกรวดหรือสิ่งที่สำคัญรองลงมาและเม็ดทรายเรื่องเล็กๆและทรัพย์สินวัตถุเป็นสิ่งสุดท้ายอย่าให้สิ่งอื่นเบี่ยงเบนความสนใจหรือรบกวนแผนการของเราและในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ29ถึง31ได้กล่าวไว้ว่าท่านอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้
พิจารณาลำดับความสำคัญในชีวิตของเราในการตัดสินใจในการใช้เวลาแต่ละวันเราใช้ชีวิตตามลำดับความสำคัญของหินก้อนใหญ่ก้อนกรวดและทรายที่กำหนดไว้ในชีวิตหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และอยากจะดำเนินชีวิตที่เต็มล้นตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้จดจ้องที่สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดอันเป็นนิรันดร์ก่อนขอทรงช่วยให้เรามีสติปัญญาที่จะประเมินลำดับความสำคัญและวัตถุประสงค์ที่พระองค์มีสำหรับชีวิตของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราในทุกการตัดสินใจเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน